บักกะบูดอททีวีDJ 티다의 저트코나카 벨루티아 부부타이 샤나 정말 태국말을 잘하는 병아리네요. 아 감사 커피카 부엌가 영화 디즈 정말 태국말 잘하시네요. 커피카 เวลาถ้าเกิดคุณอยากจะแนะนำตัวกับแฟนๆชาวไทยคุณต้องบอกว่าสวัสดีครับผมน้องเจี๊ยบครับอินฮาอินซาเดสวัสดีครับผมน้องเจี๊ยบครับเพราะว่านี่เป็นเจ้าสวัสดีครับผมลูกเจี๊ยบสนุกครับไม่ถึงว่ามาประเทศไทยครั้งนี้ครั้งแรกอีกรอบนี้ที่ชอบประมูลใช่ไหมเนี่ยฉันนั่นเมื่อ태국에 막 처음 왔습니다. เมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกของในเมืองไทยเลยครับก้าวแรกที่ได้ลงสู่ประเทศไทยรู้สึกยังไงบ้างครับ태국에 첫 발걸음 디뎠을 때 느낌이 소감이 어떠셨어요? 느낌 그냥 ตอนที่คุณลงเครื่องบินก้าวลงมาแล้วเจอแฟนเยอะแบบนี้คุณรู้สึกยังไงบ้าง생각보다덥진않았어요뭐와매일어느낌그บอกเขาก่อนนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่8ประเทศไทยมีหน้าหนาว4วันและ4วันนั้นคือวันที่คุณลงเครื่องพอดีครับเออค่ะ이상했어요날씨가태국이겨울이4일있었는데그4일중에오신거예요와제가좋아하는날씨였어요그날까지복감랑처파디래하요즘무슨노래좋아해요춤이첫페잉라이갑누나에게한번들려주세요러브비사오팡걸스첫페잉라이갑그첫페잉라이갑좀이무슨노래좋아하세요좋아하는노래요즘에제가볼빨간사춘기노래를좋아합니다볼빨간사춘기네เขาบอกว่าชอบเด็กแตกสาวแตกหนุ่มที่แก้มแดงเด็กแตกสาวแตกหนุ่มแก้มแดงนี่เพลงไทยหรือเกาหลีครับฮันดุงโดนไหนครับเนี่ยฮันดุงโดนเป็นเพลงเกาหลีครับเป็นเกาหลีร้องยังไงครับร้องให้ฟังหน่อยก็ไม่เป็นไรสิสิแล้วโอเคโอเคขอคิดเนื้อก่อนแป๊บนึงแตกสาวแตกหนุ่มไม่ใช่เป็นจริงหรือตาดำไหมทุนจะเห็นตอนนี้ทุกคนก็จะนับจากนั้นนั่นเองแล้ว
ยากจะเลือกที่เป็นภาษาไทยอะครับนี่นี่แม่ครับเจี๊ยบหิวหิวอันเนี้ยอ๋อมาคุณเป็นคนชอบกินไงอ๋อมาเพราะงั้นนี่ก็แพ้พวกผักนี่ก็ชมดูพูดเชิดเชิดต้องบอกเชิดไม่ใช่ผมตอบไงดีฮะคือถ้าเกิดคุณเป็นคนชอบกินคุณมาเมืองไทยคุณจะไม่หิวแน่นอนถ้าคุณบอกว่าแม่จ๋าเจี๊ยบหิวหิวแม่จ๋าเจี๊ยบหิวหิวอันนี้ผมก็หิวก็หิวอะไรแบบ